เสียใจมากค่ะเสียใจมากไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนาะก็มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มันเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะสำหรับคู่รักข้ามเฟรนด์โซนของวงการบันเทิงไทยค่ะอย่างพระเอกชื่อดังนายณภัสเสียงสมบูรณ์นะคะแล้วก็นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์โดยหลังจากมีข่าวลือความรักสั่นคลอนว่อนโซเชียลมาสักพักค่ะเมื่อ4 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ชัดเจนแล้วค่ะเมื่อหนุ่มนายนะคะนั้นได้ออกมาแถลงข่าวประกาศยุติความสัมพันธ์ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันกับใบเฟิร์นเหมือนเดิมในขณะที่แฟนๆนะคะก็ต่างจับตามองความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของใบเฟิร์นพิมชนกโดยอยากได้ยินจากปากว่าสาเหตุในการถอยความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่หลังเมื่อ24 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะด้านสาวใบเฟิร์นเองค่ะนั้นก็ได้มาร่วมงานทูทั่วไทย True Power Soft Power ที่อาคาร True Tower รัชดาในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ไปขอสัมภาษณ์กับสาวใบเฟิร์นค่ะถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นในเรื่องลักล่มก่อนนายณภัสจะออกมาแถลงซึ่งในครั้งนั้นนะคะนักข่าวก็ได้ถามเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศกับหนุ่มนายซึ่งงานนี้ค่ะสาวใบเฟิร์นเนี่ยกลับโบกมือไม่ตอบแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทำเอางงกันทั้งวงเลยทำให้หลายคนที่ฟังเนี่ยยิ่งอยากฟังคำสัมภาษณ์ของสาวใบเฟิร์นมากขึ้นไปอีกก่อนที่ล่าสุดในวันนี้นะคะสาวใบเฟิร์นค่ะนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าลดสถานะกับนายณภัสกลับมาเป็นเพื่อนกันยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็เป็นทางที่ดีที่สุดที่ได้ตัดสินใจร่วมกันและครอบครัวทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจโดยการสัมภาษณ์สาวใบเฟิร์นนั้นนะคะก็มีอาการน้ำตาคลอด้วยก่อนที่ล่าสุดในความเคลื่อนไหวฝั่งครอบครัวนางเอกสาวค่ะทางด้านของพ่อใบเฟิร์นนะคะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังโผกอดลูกสาวพร้อมแคปชั่นที่ซึ้งกินใจหลังประกาศเลิกนายณภัสค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะนายณภัสค่ะนั้นได้ออกมาแถลงข่าวเลิกใบเฟิร์นโดยมีบางช่วงเนี่ยเสียงสั่นเครือโดยนายณภัสได้กล่าวว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผมกับใบเฟิร์นเนี่ยได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันมันเป็นอะไรที่น่ารักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันมีแต่ความหวังดีที่มีให้กันตลอดที่ผ่านมามีการบริหารจัดการที่เราบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองบอกไม่ได้ว่าตอนไหนสำหรับสาเหตุที่กลับมาเป็นเพื่อนกันเราให้ความสำคัญกับเรื่องงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้ว่าหน้าที่เราสำคัญก่อนเสมอซึ่งพอมีกระแสข่าวออกมาหลายคนโยงไปที่คุณแม่ผมและมันไม่มีอะไรต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองเพราะการบริหารและบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีผมโชคดีที่เราได้รู้จักกันมาเป็นเพื่อนหรือเราได้มาลองคบกันกับกระแสข่าวหรือเรื่องมือที่3เนี่ยไม่มีแน่นอนและที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เสียดายอะไรเลยเพราะว่าใช้เวลาคุ้มค่าในทุกวันมันมีความสุขแฮปปี้ทั้งคู่แล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วก่อนนายณภัสทิ้งท้ายว่าใบเฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยซึ่งหลังจบการแถลงนะคะหนุ่มนายณภัสค่ะนั้นก็มีน้ำตาคลอกลางวงสื่อนะคะท่ามกลางชาวเน็ตและก็คนในวงการบันเทิงค่ะที่ออกมาให้กำลังใจอย่างมากมายกระแสข่าวครับก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตรงแล้วตรงเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนั่นแหละเราอยู่กัน2คนมาตั้งแต่เด็กเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงสู้ชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันเนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทำให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่3ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับตลอดที่เราคบกันมาแบบมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอน และล่าสุดวันนี้นะคะ11กรกฎาคม2517ค่ะฝั่งนางเอกสาวใบเฟิร์นนะคะนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังประเด็นนี้ค่ะถูกสังคมวิจารณ์อย่างหนักมาหลายสัปดาห์โดยวันนี้นะคะใบเฟิร์นค่ะก็ได้มาออกงานบวงสรวงละครทองประกายแสดก่อนให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าอยากขอโทษที่ให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วไม่ได้เพราะว่ามีงานต่อส่วนในเรื่องสภาพจิตใจนั้นเนี่ยใบเฟิร์นไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยอมรับว่าเสียใจมากแต่ก็เข้าใจและก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันตามที่นายนั้นได้ตอบไปว่าเราเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นทางที่ดีที่สุดที่ได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจกันส่วนเรื่องข่าวลือนั้นด้านสาวใบเฟิร์นนะคะก็ได้ระบุว่าตัวเองนั้นเนี่ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่กังวลยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเป็นเรื่องที่ตัดสินใจของเรา2คนจริงๆและก็ได้ดูการแถลงข่าวของนายในวันนั้นแล้วก็ให้กำลังใจกันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วแหละที่ยังเป็นเพื่อนที่ดีถามไถ่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เป็นห่วงมาตลอดในอนาคตเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะกลับมาได้หรือไม่แต่ในวันนี้เป็นอย่างนี้เฟิร์นก็ยังมีรอยยิ้มแต่ก็ต้องให้ระยะเวลาในการดูแลหัวใจของตัวเองด้วยแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจรอบตัวทุกอย่างมีความหมายกับตัวเองมากจริงๆเฟิร์นไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนาะก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะเสียใจมากแต่ว่าก็เข้าใจค่ะพอมาถึงวันนี้เราก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็มันเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะเฟิร์นอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่เฟิร์นกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจจากเรา2คนจริงๆแต่ว่าก็ต้องให้ระยะเวลาเฟิร์นในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็จะดีขึ้นก็ต้องขอบคุณจริงๆมีกำลังใจหลายอย่างรอบตัวเฟิร์นเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนๆมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่เฟิร์นเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆมันมีความหมายกับเฟิร์นมากจริงก่อนสาวใบเฟิร์นนะคะจะทิ้งท้ายว่าหลังจากที่ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ได้แจ้งทั้ง2ครอบครัวแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจอย่างครอบครัวของตัวเองเนี่ยก็มีเครียดบ้างเพราะว่าไม่ใช่คนในวงการบันเทิงแต่ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ซัพพอร์ตเราอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มองว่าตอนนี้เป็นความรักของตนเองในเวอร์ชันหนึ่งเป็นความรักที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังรักและก็หวังดีได้เหมือนเดิมและหลังจากนั้นนะคะในวันเดียวกันค่ะทางด้านของคุณพ่อนิพนธ์ลือวิเศษไพบูลย์นะคะหรือว่าคุณพ่อของใบเฟิร์นค่ะนั้นก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะขณะโผล่กอดลูกสาวแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพครอบครัวที่มีคุณแม่อยู่ด้วยโดยมีการระบุข้อความสุดซึ้งถึงลูกสาวว่า you not just my daughter you my world hashtag แก้วตาดวงใจของพ่อ hashtag รักลูกที่สุดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคุณไม่ใช่แค่ลูกสาวของฉันคุณคือโลกทั้งใบของฉันแก้วตาดวงใจของพ่อรักลูกที่สุดโดยใบเฟิร์นเองนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์คุณพ่อว่า you are my everything และผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นเองนะคะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าฉันรู้ว่าเธอน่ะเก่งและยังไหวพร้อมกับแท็กไปที่ Instagram ของสาวใบเฟิร์นแล้วก็มีแฮชแท็กคนเก่งของยายขณะที่ใบเฟิร์นเองนะคะก็ได้โพสต์ภาพตัวเองค่ะถือช่อดอกไม้นะคะระบุข้อความว่าบวงสรวงทองประกายแสดวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะหลังจากนั้นค่ะคนในวงการบันเทิงนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายค่ะอาทิเช่นสาวเป้ยปันวาดนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักนะคะคนเก่งของพี่แล้วก็คุณหวานเจี๊ยบค่ะผู้จัดการของคุณชมพู่อารยาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ากอดและดีเจอ๋องนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากอดนะเธอท่ามกลางคนในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ชาวเน็ตค่ะที่ส่งอีโมจิหัวใจมาให้กำลังใจสาวใบเฟิร์นกันอย่างรัวๆและงานนี้นะคะหลังทั้งคู่ค่ะหลังจากนายแล้วก็ใบเฟิร์นเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะนะคะจากคนรักมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าความรักเนี่ยไม่ว่าสถานะไหนค่ะก็ยังคงสวยงามอยู่เสมอสุดท้ายนะคะทีมข่าวท็อปดาราค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ